รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่วัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ครับการเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อร่วมพิธีสำคัญก็คือพิธีบรรพชาอุปสมบทพนักงานการบินไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ครับจัดโดยวัดไทยนอร์เวย์ร่วมกับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเราได้เห็นภาพความร่วมมือระหว่างชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศนอร์เวย์แห่งนี้เราได้เห็นความร่วมมือหลายภาคหลายส่วนครับที่สำคัญก็คือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครับสำหรับบรรยากาศและพิธีนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทางขั้วโลกเหนือของทวีปยุโรปปลายสุดของทวีปยุโรปเลยเนี่ย เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอาตมาได้ไปสัมผัสกับชุมชนของคนนอร์เวย์เนี่ยต้องเรียกว่าทุกเกือบจะทุกเมืองถ้าจะพูดถึงโดยรวมก็คือไปทั่วประเทศนอร์เวย์เนี่ยจากเหนือสุดใต้สุดเนี่ยเหนือสุดก็คือขั้วโลกเหนือนะแล้วก็มาจนถึงใต้สุดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสังคมที่เงียบสงบเงียบสงบแล้วก็มีจนมีความรู้สึกว่าคนนอร์เวย์เนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นคนพุทธแท้เลยเป็นพุทธดั้งเดิมแต่ว่าเป็นพุทธที่คือการปฏิบัติตัวความเป็นอยู่ใช้ชีวิตแบบก็คืออยู่แบบเงียบสงบนะไม่มีความกระทบกระทั่งนะซึ่งมีน้อยมากนะและมันมีอีกอันนึงเป็นข้อสังเกตก็คือโดยรัฐบาลนะได้ตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาเป็นการให้การสนับสนุนแบบไม่มีข้อสงสัยก็คือทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในประเทศนอร์เวย์หรือว่าคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศนอร์เวย์ถ้าได้รับการรับรองให้อยู่คือได้รับการรับรองว่ามีวีซ่าถาวรแล้วเนี่ยก็จะได้รับการสิทธิในการคุ้มครองสิทธิในการนำงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยมาใช้จ่ายเกี่ยวกับศาสนาโดยที่ไม่จำกัดว่าผู้นั้นจะนับถือศาสนาอะไรแล้วก็เป็นการให้สิทธิแบบเท่าเทียมไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นคนเกิดถือกำเนิดเป็นคนเชื้อชาติสัญชาตินอร์เวย์ก็ตามหรือคนสัญชาติใดก็ตามก็จะมีตรากฎหมายอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาทุกศาสนาแล้วย้อนมาถึงพระพุทธศาสนาซึ่งมาจากหลายๆส่วนเนี่ยที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่เป็นคงจะหลายหมื่นน
แต่เท่าที่มีในทะเบียนเนี่ย ก็เป็นหมื่นไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ได้รับการรับรองได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนอร์เวย์แบบเท่าเทียมซึ่งอันนี้ก็ถ้ามาเปรียบเทียบกับประเทศเราซึ่งเป็นเมืองพุทธเนี่ยความคิดอันเนี้ยที่จะตรากฎหมายขึ้นมาให้การสนับสนุนศาสนาเนี่ยมันจะต้องเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่ของประเทศนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นความคิดเฉพาะการไม่ใช่เป็นความคิดเฉพาะกิจด้วยคือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมามองว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเป็นแนวพุทธแนวพุทธะแนวพุทธะแล้วมันมีนอร์เวย์มันเป็นชาวไวกิ้งที่มันมีเรือโบราณน่ะมันก็จะอายุเป็นพันปีเนี่ยก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปพุทธรูปอยู่ซึ่งอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษามากนี่แสดงว่าสมัยไวกิ้งพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็ในฉะนั้นที่เราเป็นคนพุทธเนี่ยอาตมามีความรู้สึกดีใจด้วยซ้ำไปดีใจภูมิใจที่ได้มาอยู่นะได้มาทำงานเผยแผ่ตรงนี้วิถีชีวิตของชาวนอร์เวย์เนี่ยมีความอยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็เงียบสงบซึ่งมันเป็นก็คือสันติภาพนั่นเองนะอยู่กันแบบเรียบง่ายได้เงียบสงบอาตมาในความเข้าใจส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเขาเป็นพุทธแล้วล่ะเพียงแต่ว่าไม่ต้องประกาศว่าฉันเป็นพุทธหรือว่าไม่ต้องลงทะเบียนว่าเป็นพุทธนะแต่ว่าในทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีจำนวนแต่ว่าในภาพพิธีชีวิตจริงๆเนี่ยอาตมาว่าคนนอร์เวย์นี่เป็นพุทธมากเลยคือต้องเรียกว่าเป็นแนวพุทธอย่างแท้จริงเลยและแม้แต่การลงทะเบียนว่าเป็นศาสนาอะไรเนี่ยถ้าเราไปถ้าเดินทางไปทางชนบทของประเทศนอร์เวย์ไกลๆเข้าไปเนี่ยซึ่งเราจะได้ยินว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีศาสนาคล้ายๆว่าอยู่กันแบบนี้เขาก็มีความสุขความพอใจแล้วนะและวิถีชีวิตก็แบบเรียบง่ายเพราะงั้นที่เราที่เป็นอย่างยิ่งทางประเทศไทยเราจะใช้คำว่าอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยซึ่งได้ยินคำนี้มาเป็นพระราชดำรัสหรือเป็นพระราชนโยบายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเราจะได้ยินคำนี้มานานมากในช่วงหลังมาแล้วก็ชีวิตชาวนอร์เวย์นี่เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นตรงนี้จะมาคือถึงเขาจะไม่ประกาศว่าเป็นชาวพุทธแต่โดยวิถีชีวิตแล้วก็อยู่ในแนวของพุทธนะเพราะงั้นตรงนี้เรียกว่าอาจจะเรียกว่าพุทธนอกทะเบียนก็ได้แต่เป็นพุทธที่มั่นคงเพราะว่าเขาอยู่อย่างนี้มานานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราถือกันว่าเป็นวันสัปดาห์วันแม่แห่งชาติซึ่งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2561นั้นเราได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายหลายประการเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระแม่แห่งชาติพระแม่เจ้าของแผ่นดินรวมถึงแต่ละท่านก็ปฏิบัติตนกับแม่ของตนด้วยเราจึงถือว่าคนไทยเราเป็นผู้ที่โชคดีที่มีทั้งพระแม่เจ้าของแผ่นดินและพระแม่หรือแม่ของตนการปฏิบัตินั้นในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธิการบดีให้มาร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ที่ประเทศนอร์เวย์ร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในการจัดโครงการบรรพชาผสมบทหมู่ของพนักงานบริษัทการบินไทยซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสโมสรพนักงานบริษัทการบินไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำปีนี้เป็นปีที่6ปารภวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพนักงานที่ได้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มาบรรพชาสมบทที่นี่โดยมีท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเป็นอุปัชฌาย์และก็ในการบรรพชาอุปสมบทคราวนี้
ก็มี9รูปด้วยกันมี9นาคได้อุปสมบทเรียบร้อยเป็นพระภิกษุตามพระพุทธศาสนาเพื่อการสืบต่อสืบทอดพระศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในต่างประเทศนี้โดยที่การปารภอย่างนี้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยสมาคมสโมสรพนักงานบริษัทการบินไทยได้จัดมาเป็นปีที่6นั้นน่ะก็ด้วยอยากจะให้การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์นี้เจริญรอยตามพระราชปารภพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือพระปิยมหาราชนั้นท่านได้เสด็จประพาสที่ประเทศนอร์เวย์นี้เมื่อพ.ศ. 2434และก็ยังได้นำพระไตรปิฎกซึ่งเป็นฉบับที่พระองค์จัดทำจัดพิมพ์ขึ้นมามอบเป็นสันทวไมตรีกับประเทศนอร์เวย์นี้ด้วยแล้วก็ทางพนักงานบริษัทการบินไทยก็ได้จัดคราวนี้จัดงานขึ้นจัดการบรรพชาสมบทขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่12สิงหาคมแล้วผู้บวชก็จะอยู่พำนักที่วัดไทยนอร์เวย์รับการฝึกอบรมทั้งภาควิปัสสนากรรมฐานภาคความรู้ด้านพุทธศาสนารวมถึงการเผยแผ่และจิตกรรมอื่นๆที่ณวัดไทยนอร์เวย์แห่งนี้แล้วก็ในการจัดกิจกรรมคราวนี้ในฝ่ายบ้านเมืองของไทยเราก็มีพระท่านเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลมาเป็นประธานฝ่ายกษัตริย์ในฝ่ายของบริษัทการบินไทยก็มีคุณโยมโอมพระราณิชซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาเป็นผู้แทนเป็นประธานฝ่ายบริษัทการบินไทยแล้วจากนั้นเราก็ได้จัดกิจกรรมตามประเพณีของไทยซึ่งวัดไทยนอร์เวย์แห่งนี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้มาเปิดศูนย์แห่งนี้ด้วยแล้วก็วัดไทยนอร์เวย์แห่งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมชาวพุทธของนอร์เวย์ท่านประธานคือคุณโยมเอกินรอดก็ได้มาร่วมในพิธีในคราวนี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็ได้มาปฏิบัติธรรมะที่เป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรมโดยการร่วมกันอนุโมทนาร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพการบรรพชาสมบทร่วมกับบริษัทการบินไทยให้ได้พระภิกษุในพุทธศาสนาที่เหมาะสมสมควรเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นการที่เหมาะสมเป็นการที่ควรที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างนี้ต่อจากนี้ไปพระสงฆ์ในวัดไทยนอร์เวย์ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตก็จะได้จัดการอบรมพระภิกษุทั้ง9รูปที่ไปบวชในคราวนี้เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้พุทธศาสนาที่ถูกต้องเป็นพุทธศาสนาไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมดีงามแล้วเหมาะการอยู่เหมาะแก่การอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศนอร์เวย์แห่งนี้โดยการอนุเคราะห์ของท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศและพระภิกษุในวัดท่านจะช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆตามสมควรทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ต่อไปโครงการของเราได้เริ่มมาเป็นในส่วนปีนี้นะครับเป็นครั้งที่6นะครับพนักงานที่เข้าได้รับการบวชที่นี่นะครับจุดมุ่งหมายนะครับของการบวชในประเทศนอร์เวย์ที่วัดไทยนอร์เวย์เป็นการสืบทอดพระศาสนาในต่างแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับพนักงานซึ่งได้มาบวชในต่างประเทศได้มีโอกาสได้เรียนรู้พระธรรมแล้วก็นำหลักปฏิบัติของพระธรรมโดยที่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนเดินทางมาจากเมืองไทยและบางส่วนจะอยู่จำวัดที่นี่ได้มีการเรียนพระนวกะนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ในส่วนของการที่ได้มาบวชจากรุ่นที่1รุ่นที่6ถึงรุ่นที่6นี้ในฐานะที่ผมอยู่ในฝ่ายของพัฒนาบุคลากรได้มีการประเมินแล้วก็เห็นชีวิตในการดำเนินชีวิตจากการที่มาบวช
ได้นำหลักคำสอนของพุทธเจ้าพระธรรมไปปฏิบัติตัวทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้นมีวินัยรู้คุณรู้มีศีลธรรมแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเขาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นบางท่านเคยสูบบุหรี่ก็มาที่นี่ไม่มีครับไม่ทราบว่าจะไปซื้อบุหรี่ที่ไหนนะครับก็กลับไปก็เลิกเลยทำให้ครอบครัวได้รับคำชื่นชมและนอกจากการบวชเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนญาติโยมเป็นญาติมิตรกับคนไทยที่อยู่ที่ในประเทศนอร์เวย์นะครับวันนี้ก็มีความสัมพันธ์กันก็จะมาอยู่เรื่อยๆในส่วนของคนไทยแล้วก็ที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ได้เป็นกิจกรรมที่ได้มาร่วมในการวัฒนธรรมไทยนะครับก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้มีการร่วมในการจันโลงพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยอันที่ดีมาสู่ต่างแดนในประเทศนอร์เวย์แห่งนี้ครับI think this is inspiring also for local Norwegian people. This is different from reading about Buddhism or studying the Dhamma from books. It shows that for Buddhists, for Thai people, ordaining into the Sangha is a very important thing. It's also very enjoyable. It's something that people appreciate and respect and are very happy about.So in this sense, people here, local Norwegian people, understand that the Dhamma is something to treasure, to appreciate, and joining the Sangha to practice the Dhamma in a very full way, in a very complete way, is something to be happy about, to appreciate. And also Buddhism is not just something you do alone, it's something you do with other people. It's joining a community based on very high values, very high spiritual values. So this is a very important point. The whole idea of community, of Buddhist community, of togetherness, and the lay people supporting the monks and the monks working for the lay people to keep Buddhism alive, to inspire people to practice and to teach them how to practice the teachings of the Buddha. ภารกิจด้านหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูตก็คือการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศนะครับสำหรับกิจกรรมที่ชุมชนไทยในประเทศนอร์เวย์เนี่ยได้ร่วมกับบริษัทการบินไทยในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทของพนักงานการบินไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคม2561นะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีการบรรพชาพระใหม่9รูปนะครับมีชุมชนไทยในเมืองออสโลและบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากกว่า300คนนะครับทุกคนมาด้วยจิตใจที่จะร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ชุมชนไทยในประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีจำนวนมากถึง 30,000 คนนะครับทั่วทั้งประเทศนอร์เวย์ขณะนี้มีวัดของชุมชนไทยวัดพุทธวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยถึง13วัดนะครับวัดไทยนอร์เวย์เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับสารทูตแต่ละปีนี้ก็จะจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับในโครงการของการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนไทยในต่างประเทศก็จะจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดไทยนอร์เวย์รวมทั้งได้จัดงบประมาณจำนวนหนึ่งสนับสนุนเกือบทุกวัด
ในนอร์เวย์ครับประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนี่นะก็ร่วมกับบริษัทการบินไทยนี่จัดบวชพนักงานบริษัทการบินไทยใช้โครงการว่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่มีอานิสงส์มากมายซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ย อาตมามองเห็นภาพว่าบุคลากรที่จะช่วยงานพระศาสนาคือมาอุปสมบทในต่างประเทศเนี่ยที่เป็นพนักงานเป็นการบินไทยเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่เหมาะสมมากคือมีการเตรียมตัวมีการฝึกฝนตัวเองในเรื่องของการงานที่ปฏิบัติอยู่ในองค์กรนะแต่ทีนี้เมื่อได้คนเหล่านั้นซึ่งมีการอบรมมีการพัฒนาดีแล้วเนี่ยมาเป็นพระก็จะเป็นพระที่เหมาะพร้อมที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศแล้วก็เป็นจริงเพราะเวลาบวชนี่คือไม่ต้องเทศนะพูดถึงว่าไม่ต้องใช้วาจาไม่ต้องพูดนะแค่ครองจีวรเรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่ไหนเขาเห็นก็มีความสง่างามงดงามเขาก็เริ่มใส่เอาแค่อาการสำรวมระวังให้เรียบร้อยอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่อย่างดีเพราะฉะนั้นการภารกิจตรงนี้ที่ทำงานองค์การบินไทยซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่6แล้วก็ถ้าพูดถึงปีก็8ปีแต่ถ้าพูดถึงจำนวนครั้งที่บวชเนี่ย8-9 ครั้งมาแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นความถ้าจะเปรียบกับการสร้างบ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราสร้างบ้านด้วยไม้เนื้อแข็งมันคงชนิดที่ว่าคือมั่นคงถาวรในขณะที่อีกลักษณะหนึ่งก็คือทำเป็นกระต๊อบมุงจากหรือว่าไม้เนื้ออ่อนซึ่งพร้อมที่จะผุพังเนี่ยเพราะงั้นการปฏิบัติภารกิจบรรพชาอุปสมบทพนักงานบริษัทการบินไทยนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่มีคุณค่าสูงทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศซึ่งหาพระธรรมทูตยากอยู่เนี่ยพอมีการบวชพนักงานการบินไทยจำนวนครั้งละ9คนเนี่ยแล้วก็อยู่ถึง90วันหรือ3เดือนเนี่ยต้องถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะแม้แต่ในการในพระสงฆ์เองเนี่ยก็ยังให้มีการหยุดจำพรรษา3เดือนซึ่งเท่ากับเป็นการให้คือให้เวลาเพียงพอสำหรับงานเผยแผ่พุทธศาสนาถ้าภาพรวมอาตมาว่าดีนะคือเพราะว่าจากที่สัมผัสกับผู้บวชเนี่ยที่ไม่ได้หลังจากศึกไปแล้วก็หายไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคือไม่ทราบแต่เท่าที่สัมผัสมาได้นี่เขาพูดกับตัวเองบางคนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสูบบุหรี่ดื่มสุราอะไรเงี้ยเขาก็งดแล้วก็พอมาเห็นบางท่านบางคนก็คนข้างเคียงคนรอบข้างในครอบครัวเขาก็มาปรารภว่าเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะงั้นถ้าจะมองเนี่ยจะมาว่าเป็นไปในทางบวกเพียงแต่ว่าคนอื่นๆที่เราไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้ไปสัมผัสหลังจากที่ลาสิกขาไปแล้วนี่อันนี้แต่คิดว่าไม่น่าจะแย่กว่าเดิมนะไม่น่าจะแย่กว่าเดิมแต่เมื่อถ้าจะคิดถึงว่าก่อนที่เขามาบวชแล้วก็พอหลังจากมาบวช3เดือนแล้วก็กลับไปแล้วเนี่ยมีคนรอบข้างซึ่งเป็นคนสังเกตการมานานเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอาตมาว่านั่นก็คือข้อพิสูจน์ว่าผลจากอานิสงส์จากการบวชนั้นนะคือทำให้ชีวิตดีขึ้นท่านผู้ชมคงได้เห็นภาพบรรยากาศของพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่วัดไทยนอร์เวย์ร่วมกับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตการพระพุทธศาสนาในต่างประเทศเราได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วนะครับว่าณปัจจุบันนี้กำลังมีความเจริญงอกงาม
พราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวไทยก็ชื่นใจนะครับว่าพระพุทธศาสนาของไทยเรานั้นได้นำศิลปะและวัฒนธรรมของความเป็นไทยมาเผยแผ่ยังต่างประเทศเป็นผู้แทนของชาวไทยทุกท่านนะครับได้มาแสดงเห็นอย่างนี้โดยเฉพาะวัดไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาจุฬาเป็นศรีสง่าWhat?